วางแบบแล้วใครมานะใครมานะเอ้ยทำไมเปื้อนมาแล้วหือสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเมคสตอรี่นะครับนะครับมาดูตอนเช้าๆนะครับกับองค์ปู่จำลองนะครับงดงามจริงๆนะครับนี่ครับอัปเดตนะครับล่าสุดมีโครงการใหม่นะครับเริ่มก่อแล้วนะครับเป็นอิฐประสานนะครับถ้าทำตรงนี้ก่อนน่าจะทำข้างหน้าต่อนะครับส่วนอะไรนะเขาเรียกซุ้มอะ ซุ้มน้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวย้ายไปอยู่ตรงนู้นเนาะก็เร็วมากนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆเนาะ ตอนเช้าๆนะครับเสียงก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเดี๋ยวสายๆมาก็เป็นปกตินะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับนี่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทดลองนะครับเอาไหหรือโอ่งหรือไหนี่แหละเอามาวางดูสวยเนาะสวยจริงๆนะครับน่าจะวางสองข้างหรือเปล่านะครับยังไงก็ลองรอติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟทุกคนตอนนี้ก็เริ่มวางแบบแล้วใครมานะใครมานะเอ้ยทำไมเปื้อนมาแล้วกลับนะหึกลับยาวๆเลยนะอะไรอะไรหูเจ๊น้ำเดี๋ยวช้ามานี่มะเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วกี่ดื้อ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 เช้าเลยอยู่สายหางเด็กๆเด็กๆนี่ครับเรามาอัปเดตกันต่อนะครับร้านกาแฟตอนนี้ก็เริ่มวางแบบนะครับรอเทปูนเนาะเทคานนะครับไปกินไหมนั่นแหละสายทิ้งมา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 ขึ้นมา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 อันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับวิ่งตามนะครับนี่ตรงนี้ก็รดน้ำเรียบร้อยนะครับตอนเช้ารอรถตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับนี่มาถึงครัวนะครับเรามาดูจะมีเมนูอะไรนะครับ โอ้กับ
สวัสดีครับวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมสีใจตรงกันหมดเลยของแดงไม่เห็นคงจะดีใจนะก็เห็นตั้งแต่เช้าแล้วว่าทำไมใจตรงกันจังเลยวันนี้เมนูอะไรครับนี่แต่ถ้าไม่ได้มีไม่ได้ก็คงจะใส่เหมือนกันแกงฟักทองหาไม่เจอแกงแบบลาวแกงฟักทองแบบไหนนะคะฝีมือแม่ถิ่นใช่วันนี้ฝีมือแม่ถิ่นนะครับนิกกี้อันนี้เคยแย่งซีนตลอดเลยซีนตลอดเลยจุดหล่อยังมีส่วนร่วมอยากช่วยแกงไก่ใส่ฟักทองแกงไก่ใส่ฟักทองใส่เกลือด้วยนี่แม่ถิ่นเขาจะทำนะคะแม่ถิ่นใส่ฟักทองแม่ถิ่นใส่ใจไหมครับใส่ใจลงไปด้วยโอ้ใส่ใจลงไปด้วยเนี่ยมีไข่ด้วยจริงครับมีไข่ด้วยเดี๋ยวพวงไข่เดี๋ยวมันจะออกเนาะเดี๋ยวมันจะแตกเดี๋ยวจะเอาออกก่อนให้น้ำเดือดเครื่องเทศเนี่ยถึงแน่นอนเลยสิเครื่องเทศเต็มที่เนี่ยทีมงานแม่ครัวเราก็ร่วมด้วยช่วยกันแต่เช้าแกงทั้งเปลือกก็ได้เปลือกพนนนี้เดี๋ยวบางคนเขาจะไม่ยอมเพราะมันแกงสวยผมชอบฟักทองนี่ต้องแกงใส่หน่อไม้แกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยใช่อร่อยนะแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยนะมันจะหวานหวานฟักทองมันมันไม่ต้องเอาหวานไม่เคยกินเอาแบบฟักทองมันจะมี2อย่างมีมันกับหวานถ้าฟักทองเราเก็บมาใหม่มันจะมันเนื้อแน่นแต่ถ้าเก็บมาไว้นานฟักทองมันจะสุกมันจะหวานไม่ไม่อันเป็นแน่นๆเดี๋ยวนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่แน่นนะนี่นะสัมผัสดูมันจะเนื้อมันจะอ่อนอยู่มันแข็งถ้ามันมันมันเปลือกมันนี้จะแข็งแข็งแล้วก็เนื้อมันก็จะแน่นนี่ครับเริ่มติดแก๊สแล้วนะครับตอนนี้คั่วก่อนเพราะอาหารโอ้ อันนี้นะครับกรรมวิธีนี้เราคั่วก่อน1ไม่คาว2ให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อคั่วเสร็จแล้วพอสุกประมาณหนึ่งเราก็ต้องใส่น้ำเข้าไปนะครับเราใส่น้ำนี่ใส่สองทีเปล่าครับหรือใส่ทีเดียวเลยก็คั่วเสร็จก็สุกแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่ฟักทองใส่ซูชิอ่ะเครื่องจะฟิตสตาร์ทติดง่ายมาแบบไหนอีกเนาะถ้าเป็นผมจะใส่สองรอบใส่สองรอบก่อนใส่ตัวไหนอีกไม่ใส่นิดเดียวก่อนให้มันสุกนิดนึงก่อนค่อยใส่เต็มไปอีกแค่นี้มีน้ำออกมาอยู่แล้วโอ้เพิ่งรู้นะครับพี่ซีเนี่ยลุงจิมบอกมาแล้วนะอะไรนะฝีมือต้มไก่วันหลังก็โชว์ฝีมือแล้วเดี๋ยววันหลังนะครับเดี๋ยวผมโชว์ฝีมือมีวันหลังเดี๋ยววันหน้าวันหน้าครับผมส่งสัญญาณมาแล้วนะครับผมว่าเราจะไม่แหกคิวของป้าถิ่นแม่ถิ่นเยอะวันนี้ให้แม่ถิ่นแม่ถิ่นหน้าให้น้องเมฆสลับเปลี่ยนกันไปนะครับรวมโดยช่วยกันนี่แหละก็ช่วยกันเนาะบางทีบางวันก็จะมีพ่อครัวบางวันก็มีพี่เฟื่องใช่ค่ะท้ายบ้านพ่อครัวยายละยายฮันนี่เปลี่ยนกันนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้ก็โชว์ที่มือแม่เทียนอร่อยเนาะอร่อยก็ทำไปกันนะคะช่วยกันรองเท้าอยู่บ้านหลายรังไว้ก็จะได้ลงแม่ถิ่นนี่จำอร่อยทุกอย่างนะครับหน่อไม้ก่อแม่ดาวันนี้แม่ครัวเยอะแม้กระทั่งตำแจ่วก็ยังแซ่บเลยแม่ถิ่นนี่ตำแจ่วก็มีสุดยอดฝีมือแม่ครัวแบบไม่มีอะไรใส่เนาะใส่แต่เกลือกระเทียมมะนาววันนี้มีแจ่วหัวโป่งครับวันนี้ไม่มีนี่ของแซ่บลุงจิมเลยนั่นน่ะบุญถิ่นกินแล้วก็คือน้องมดหาลุงจิมกินแล้วครับแม่บุญถิ่นผักน่ะเราทำแล้วเมื่อคืนเราก็ไม่มีแจ่วดูคุณมดมาดูโทษนะครับผมนี่คุณมดมาดูแม่บุญถิ่นนี่แกงคั่วไก่นะครับตัวเป็นบรรยากาศล่าสุดยามเช้าๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee ด้วยนะครับสวัสดีครับ